วันวันแม่หาแต่เรื่องของเงินแม่คิดว่าหนูมีเงินเยอะนักหรือไงเป็นลูกก็ต้องดูแลแม่ต้องหาเงินให้แม่ใช้อยู่แล้วแกจะบ่นอะไรนักหนาไม่เป็นไรหรอกให้แม่เขาไปเถอะหนูไม่ให้หรอกนะแกกล้าในหรอคุณฉันเหรอฉันอุตส่าห์เลี้ยงแกมาจนโตขนาดนี้แกคิดจะไม่ดูแลเลี้ยงดูฉันเลยใช่ไหมฮะมีอะไรก็ไปจุ่มแล้วสินอนไม่ได้สติอยู่ข้างตึกร้างนู่นวันนี้อากาศร้อนจังเลยเนาะพี่มิ้วนั่นสิแล้วเป็นไงวันนี้ทำงานเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยสู้พี่มิ้วไม่ได้หรอกไหนดูสิวันนี้ได้เงินมาเท่าไหร่เอ่ยแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่ดูก่อนไม่รู้เหมือนกันว่าได้มาเท่าไหร่อ่ะลองนับดูหูยได้เยอะอยู่นะวันนี้หูยเยอะจริงๆด้วยแม่นั่นมันเงินพวกหนูนะแล้วไงแม่จะเอา แต่แม่เพิ่งขอไปเองนะนั่นมันตั้งแต่เมื่อวานมันนานแล้วแม่จะเอาใหม่แม่เอาไปแม่ก็ไม่ได้เอาไปกินข้าวแม่จะเอาไปทำไมใครบอกฉันกินข้าวอย่าแต่เป็นข้าวหมักนะแม่บีมไม่เป็นไรหรอกให้แม่เขาไปเถอะมันต้องอย่างนี้สิลูกเคยของแม่โอ้ยเมื่อไหร่จะมาสักทีร้อนจะแย่อยู่แล้วเอ้ามาพอดีเลยเร็วๆๆๆเร็วเร็วอ้าวประจุมจะไปไหนเนี่ยไม่ได้จะไปไหนแค่จะมายืมเงินมิ้วมันให้มายืมน่ะอ๋อได้ๆจะเอาเท่าไหร่ล่ะป้าเท่านี้แป๊บนึงนะป้าขอบใจจ้าเดี๋ยวอีกชั่วโมงนึงมารับฉันตรงนี้ด้วยนะโอเคครับป้าผมไปก่อนนะจ้าบีมกินเยอะนะจะได้อ้วนอ้วนทำให้อ้วนแล้วอย่ามาบ่นตามหลังนะจ้าไม่บ่นหรอกจ้าพูดแล้วนะเสียงรถใครมาจอดหน้าบ้านอ่ะพี่มิ้วเดี๋ยวพี่ไปดูให้เองป้าเดินดีๆสิแม่
เกิดอะไรขึ้นเนี่ยพี่วอทำไมถึงพาแม่มาได้นั่นสิก็ว่าจุ๋มบอกให้มิ้วมายืมตังค์ชั้น500และอีก1ชั่วโมงค่อยมารับพอฉันมาสภาพก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละโถแม่ทำไมเที่ยวโกหกคนอื่นเขาแบบนี้เนี่ยไม่เป็นไรหรอกบีมอันนี้500ที่แม่ยืมมางั้นถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันกลับก่อนนะขอบคุณนะพี่วบีมอ้าวแม่ตื่นแล้วเหรอเอาเงินให้แม่หน่อยสิอะไรแม่แม่เพิ่งยืมเงินพี่วอมา500ไม่ใช่หรอแล้วหนูก็เพิ่งคืนเงินเขาไปด้วยยังจะมาขออีกก็ที่ยืมมาแม่ใช้ไปหมดแล้วอย่าพูดมากนะเอาเงินมาหนูไม่ให้หรอกนะวันๆแม่หาแต่เรื่องขอเงินพอไม่ให้ก็ไปขอยืมคนอื่นแม่คิดว่าหนูมีเงินเยอะนักหรือไงโอ๊ยเป็นลูกก็ต้องดูแลแม่ต้องหาเงินให้แม่ใช้อยู่แล้วแกจะบ่นอะไรนักหนาถ้าแม่เอาเงินไปซื้อข้าวไปใช้จ่ายที่มีประโยชน์หนูจะไม่บ่นแม่สักคำแต่นี่มันไม่ใช่ไงแล้วไงแกกล้าในหรอคุณฉันเหรอฉันอุตส่าห์เลี้ยงแกมาจนโตขนาดนี้แกคิดจะไม่ดูแลเลี้ยงดูฉันเลยใช่ไหมฮะได้ถ้าแม่พูดแบบนี้หนูจะให้เงินแม่เป็นก้อนสุดท้ายต่อจากนี้หนูจะไม่ให้แม่อีกแล้วงั้นก็เอามาเร็วๆสิพี่เอ็งอยากกินอะไรพี่มิ้วอะไรก็ได้มิ้วไอ้มิ้วมิ้ววอมีอะไรก็ไปจุ่มนั่นสินอนไม่ได้สติอยู่ข้างตึกร้างนู่นแมบีมแม่เป็นอะไรไม่ได้เป็นไรหรอกสั่งเมื่อไหร่ก็รู้มาขอเงินเหมือนเดิมนั่นแหละแต่พี่ว่าครั้งนี้ไม่หรอกบุญทำทานหน่อยนะคะสงสารคนยากคนจนหน่อยนะครับ
แค่เศษตังก็ยังดีค่ะบีมบิวอ้าวแม่ตื่นแล้วหรอเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงมาอยู่ในสภาพนี้ล่ะก็หนูเอาเงินค่าบ้านให้แม่ไปหมดแล้วก็เลยกลายเป็นแบบนี้นะสิจริงเหรอลูกจริงค่ะโถลูกเป็นพ่อแม่คนเดียวที่ทำให้ลูกไม่มีบ้านอยู่บีมลูกแม่สัญญาต่อไปนี้แม่จะไม่ทำตัวแบบนี้อีกแล้วแม่ขอโทษนะลูกนี่แม่คิดได้แล้วจริงๆเหรอจริงสิลูกเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวเรามาหาทุนแล้วเปิดร้านขายของกันแม่จะช่วยหนูทำมาหากินนะแม่พูดจริงๆใช่ไหมเนี่ยจริงๆลูกแม่พูดจริงเย้ไปแม่กลับบ้านกันไปแล้วเดี๋ยวลูกเดียวกลับบ้านอะไรไหนบอกบ้านโดนยึดแล้วไม่ใช่เหรอโดนยึดอะไรกันแม่หนูยังไม่พูดสักคำเลยนะอ้าวก็เมื่อกี้หนูบอกแม่ว่าเอาเงินค่าบ้านมาให้แม่แล้วไงก็ใช่ครับเอาค่าบ้านให้แม่300แต่ที่เหลือมันก็ยังมีอยู่มันไม่ได้หมดนี่ครับนี่พวกหนูหลอกแม่กันเหรอพวกหนูไม่ได้หลอกแม่เพราะถ้าแม่ยังไม่เลิกนิสัยแบบนี้อนาคตของพวกหนูรวมถึงแม่จะได้พากันไปนอนข้างถนนจริงๆแน่จ้าแม่จะยอมเปลี่ยนนิสัยเพื่อพวกหนูไม่ใช่เพื่อครอบครัวของพวกเราต่างหากแน่นะแน่สิลูก ยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอแล้วยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน